ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าป้าไปเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีปลดล็อกตัวละครใน DLC ใหม่นะครับพร้อมถึงบอกว่าอาวุธใน DLC ใหม่เนี่ยเราจะอีโวยังไงได้บ้างนะครับโอเคหลังจากที่ผมไปเล่นปลดล็อก Achievement มาหมดแล้วนะครับผมก็จะมีไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆสั้นๆนะครับจริงๆแล้วตัว DLC ใหม่เนี่ยเราเล่นไม่ค่อยยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอันดีกว่าครับตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะโอเคตรงนี้นะครับพี่เมียงนะครับเขาบอกว่าให้เราไปหาลงศพนะครับที่อยู่ในด่านไมค์ให้เราไปหาลงศพที่อยู่ในด่านไมค์นะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครตัวนี้นะครับชื่อพี่เมียงหลังจากที่เราปลดล็อกพี่เมียงได้เสร็จเนี่ยปุ๊บตัวพี่เขาเนี่ยก็จะมีอาวุธเป็นกระบองนะครับก็คือ achievement ถัดไปการที่เราจะปลดล็อกตัวละครถัดไปนะครับตัวนี้เนาะเราก็จะต้องเล่นไอตัวพี่เมียงเนี่ยให้อาวุธเขาอีโวให้ได้นะครับซึ่งไอตัวไม้กระบองเนี่ยเราจะต้องใช้หัวใจแดงในการอีโวมันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกเป็นสเต็ปคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะว่าวิธีการปลดล็อกตัวละครถัดไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับหลังจากที่เราปลดล็อกตัวละครถัดมาได้แล้วนะครับตัวละครนี้ก็จะมีอาวุธนะครับชื่อว่า Four Season นะครับอาวุธที่ชื่อ Four Season เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเชิงเทียนนะครับกับใบไม้เขียวนะครับในการอีโวมันโอเคจากอันเนี้ยอาวุธอันแรกใช้หัวใจแดงอย่างเดียวใช่ปะอาวุธชิ้นเนี้ยเราต้องใช้ของสองอย่างนะเว้ยในการอีโวนะครับก็คือตัวเชิงเทียนแล้วก็ใบไม้เขียวนะครับแล้วก็ต้องอัพให้เต็มด้วยนะอาวุธของ DLC ใหม่เนี่ยเราจะต้องอัพจากที่เราอัพแต่แถวบนเต็มอย่างเดียวเนี่ยตอนเนี้ยต้องทั้งแถวบนแถวล่างแล้วนะครับแล้วหลังจากที่เราสามารถอีโวตัว4ซีซั่นนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะปลดล็อกตัวละครใหม่ตัวหนึ่งนะครับตัวละครตัวนี้มีอาวุธอันนี้นะครับมันจะคล้ายๆเขี้ยวเว้ยผมจะบอกว่าไอ้ตัวละครตัวเนี้ยเขาเล่นค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับแนะนำว่าให้เราเอาอาวุธเนี้ยอาวุธของไอ้ DLC ใหม่อ่ะมาเล่นแทนในตัวเขี้ยวนี่ก่อนนะครับเพราะว่าอาวุธอันเนี้ยมันคือมันเล่นยากนะครับผมไม่แนะนําให้อัพนะคือแนะนําว่าให้ไปเล่นแบบอาวุธอย่างอื่นอ่ะอัพให้มันพอมีดาเมจก่อนเนาะแล้วเราค่อยเอาไอ้ตัวเนี้ยมาอีโวเว้ยซึ่งการที่จะอีโวตัวเนี้ยเราจะต้องใช้ตัวแหวนดูพลิเคเตอร์นะครับที่มันมีแบบอัพได้สองเลเวลอ่ะที่มันเพิ่มโปรเจกต์ตายนะครับอ่ะผมจะขึ้นรูปให้เนาะสำหรับอาวุธอันใหม่นี้นะครับอันนี้ก็อัพอันนี้8แล้วก็แหวนดูพลิเคเตอร์อีก2นะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครถัดไปได้นะครับตัวละครนี้บาร์บี้ออนนานะครับตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่สำหรับผมคิดว่าเล่นค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับไอตัวเนี้ยไอตัวผู้ชายเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันเล่นยากแล้วนะมาเจอตัวผู้หญิงเนี่ยเล่นยากกว่าเว้ยก็คือไอตัวอาวุธของตัวละครเนี่ยไอที่มันเป็นชุดเหมือนชุดกิโมโนอ่ะมันจะต้องเหมือนกับว่ายืนเฉยๆเว้ยมันถึงจะใช้ได้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกผมก็ไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆแบบอัพอาวุธที่ติดตัวมาของเขาอ่ะมาแบบให้เอามาเล่นเว้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับเราจะตายบ่อยเราจะตายแบบเดี๋ยวเราจะไปอีโวอาวุธมันไม่ได้นะสำหรับตัวชุดกิโมโนนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแวคคุ้มนะครับตัวที่เป็นเม็ดกลมๆสีน้ำเงินนะครับที่มันใช้ดูดเพชรนะครับในการอีโวนะครับก็อัพให้เต็มเลเวล5เนาะแล้วก็อาวุธเต็มเลเวล8นะครับแล้วก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครถัดไปได้นะครับเป็นตัวละคร
ที่คล้ายๆกับกระรอกนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเล่นเขาได้เกิน15นาทีเนี่ยเราก็จะปลดล็อกตัวรูปคำนะครับซึ่งไอ้รูปคำเนี่ยมันก็จะฟิลแบบคล้ายๆกระเทียมเว้ยดีอยู่ดีอยู่นะครับโอเคเนี่ยอันนี้คือสำหรับตัวละครใหม่ของภาคนี้นะครับวิธีการปลดล็อกมันจะเป็นขั้นเนาะปลดตัวแรกเสร็จอัพอีโวอาวุธของตัวแรกให้ได้จะปลดล็อกตัวสองปลดล็อกตัวสองเสร็จอีโวตัวสองให้ได้ปุ๊บมันก็จะปลดตัวสามไปงี้เรื่อยๆนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆเนาะจนเราได้ตัวกระรอกนะครับถัดมาเป็น achievement ที่ค่อนข้างจริงๆอ่ะถ้าบางคนแบบไม่รู้เทคนิคอ่ะมันยากเว้ยก็คือการที่เราจะต้องเล่นไอ้ตัวละครเนี่ยตัวละครตัวที่สองกับตัวที่สามนะครับเนี่ยสองตัวเนี้ยต้องเล่นแล้วให้ฆ่าศัตรูนะครับให้ได้แสนตัวต่อหนึ่งตานะครับก็คือบางคนไม่รู้ไงบอกว่าไปนั่งเล่นแบบโหมดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคแบบเล่นโหมดธรรมดาเวลาของแต่ละด่านน่ะมันจะมีแค่30นาทีใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะกว่าเราจะอัพกว่าเราจะอีโวของอะไรเงี้ยมันไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเควสนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เราไปติ๊กปุ่ม endless ด้วยนะติ๊กยังไงเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับปุ่มสุดท้ายตรงนี้นะครับปุ่ม endless ติ๊กตรงนี้ด้วยนะติ๊กพอถ้าเราติ๊กอันนี้เนี่ยพอหลังจาก30นาทีอ่ะมันก็ยังมีมอนออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับทำให้เราสามารถทำเควสได้เนาะเดี๋ยวมาดูตัวละครตัวสุดท้ายนะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายชื่อกระป่านะครับเขาบอกว่าให้เราฆ่ากระป่า6,000ตัวนะครับกระป่าอยู่ตรงไหนกระป่าอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอาซิกมาแล้วกันซิกมาจริงๆตัวกับป่าเนี่ยมันมีหลายที่ให้เราแบบไปเก็บนะครับแต่ยังผมเนี่ยที่ผมเห็นมีเยอะๆนะน่าจะต้องวิ่งมาทางด้านซ้ายสักครู่เอาปีกแล้วกันได้วิ่งไวๆน่าจะไปตรงไอ้เม็ดสีนี้น้ำเงินป่ะตอนผมวิ่งผมก็วิ่งมั่วๆนะแป๊บนึงนะจำได้ว่ามันจะอยู่บนภูเขานี่แหละเดี๋ยวขอหาทางเข้าก่อนอ่ะเอาเป็นว่าแบบเริ่มเกมมานะเดินไปทางซ้ายอย่างเดียวแล้วกันไม่ต้องวิ่งขึ้นแบบผมนะครับเดินมาทางซ้ายยาวๆนี่มันจะมีทางเดินมันจะมีทางเดินอยู่โอเคนะเดินตามทางเดินขึ้นมานะครับเดินตามมาเรื่อยๆนะเห็นป่ะมันจะมีบ่อน้ำเว้ยเนี่ยอยู่ตรงไอ้เม็ดสีน้ำเงินนี่พอดีนะครับไอตัวที่มันอยู่ในบึงนี้ก็จะเป็นกับป่านะครับเห็นป่ะมันจะเหมือนเต่าใช่ป่ะเป็นปีศาจในตำนานของญี่ปุ่นนะครับก็ให้เราฆ่ากับป่า
6,000ตัวนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครกับป่าได้นะเออก็เนี่ยแหละเดินมาทางซ้ายเรื่อยๆครับวิ่งตามทางขึ้นมาบนภูเขานะครับเราก็จะเจอตัวกับป่าเนาะเออจริงๆไอตัวกับป่าเนี่ยเราสามารถแบบตอนเราเล่นแบบได้ตัวแรกมาอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นมาฟาร์มบนนี้เลยก็ได้นะหมายถึงว่าฟาร์มอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ขึ้นมาเล่นบนนี้ทีเดียวเลยก็ได้นะครับเราจะได้แบบปลดล็อกตัวกับป่าไปเลยตั้งแต่แรกนะเออแต่ว่าอย่างของผมมาเล่นทีหลังไงเออลองแบบวิ่งดูแมปดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยนะครับอ่ะก็แนะนำประมาณนี้นะอ่ะรวมๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับการปลดล็อกDLC นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกก่อนอ่าเมื่อกี้เหมือนเห็นอันสุดท้ายน่าจะฆ่าบอสนะฆ่าบอสอ่ะยังมีดาบอันนี้ดาบอันนี้ก็สามารถเจอที่ด่านใหม่ได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งหาเนาะบางทีแบบวิ่งมันเราอาจจะหลงทางได้เนาะเราก็อาจจะใช้ตัวอาคานาแมดกรูปนะครับดึงของมาแล้วก็เก็บมีดอันนี้มานะครับแล้วก็เอาไปเล่นได้เลยเนาะเออเอามาอีโวได้เลยโอเคอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็คือปลดล็อกไฮเปอร์โหมดก็คือเราจะต้องฆ่าบอสน่าจะตอนนาที25นะครับของด่านใหม่เนาะอ่ะโอเคสำหรับวิธีการปลดล็อกก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะเพราะมันจะเป็นสเต็ปไปนะครับก็คือเราก็จะต้องได้ตัวละครมาปุ๊บเราก็ต้องอีโวอาวุธของตัวละครนั้นนะครับเราถึงจะไปปลดล็อกตัวละครถัดไปได้เนาะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วครับบ๊ายบาย